การคุยกฎหมายกับทนายวันชัยโดยจำวันชัยสอนสิริอย่างด่วนเลยนะคะขอบคุณสำหรับน้ำแร่มองเฟลและปลากระป๋องซื่อสัตย์ค่ะผู้สนับสนุนของเราค่ะสั่งซื้อที่022-949898จะส่งฟรีถึงบ้านในเขตกรุงเทพปริมณฑลและจังหวัดชลบุรีตอนนี้สายมาแล้วค่ะอาจารย์คะเราคงจะต้องตอบคำถามกันเลยล่ะเริ่มเวลาเหลือน้อยแล้วพระมาโฆษณาไม่สบายใจนั่นแหละสิพระเมาเหล้าก็กลุ้มใจแล้วนี่ยังเอาพระมาโฆษณาหน่อยใครเป็นเจ้าของนี่เปลี่ยนคิดว่าพระจะสร้างความมั่นใจให้อย่างนั้นหรอตกลงเอาเจ้าคุณดีมั้งมาเป็นโฆษณาพรีเซนเตอร์มันไม่ได้หรอกนะคะคือจริงๆไม่เหมาะมันเป็นวิธีการที่ไปเราก็บ่นไปเรื่อยอ่ะเออนะไปเอาอย่าไปบวชนะจ๊ะอย่าไปบวชนะเออดีเอาผมมาโฆษณานี่มั้งค่าตัวเนาะเอามาสายมาแล้วค่ะคุณกันกันหน่อยค่ะต้องปิดทีวีเลยนะคะปิดเสียงนิดนึงแล้วฟังปิดแล้วค่ะปิดแล้วค่ะคุณแม่เราอยู่จังหวัดอะไรคะจังหวัดนนทบุรีค่ะว่าเลยค่ะแต่อยากจะตอบถามเรื่องที่ว่าไปซื้อที่ไว้ที่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะครับแล้วตอนนี้ที่เนี่ยมันติดริมเหมืองคือสันเขื่อนอยู่ฝั่งเราตอนนี้พอไปซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือคนพื้นที่เดิมมาหาเขามาห้ามไม่ให้เรามันมีต้นมะม่วงใหญ่สองต้นคือเขามาห้ามไม่ให้หรือทำอะไรริมเขื่อนนั่นเลยอ่ะเอาคือเขาทำได้ไหมคะอย่างมันมีต้นมะม่วงเนี้ยแล้วเราไปเก็บเนี้ยโอ้โหเขาก็มาว่ามาด่าเก็บมะม่วงต้นมะม่วงมันของใครอ่ะเขาบอกว่ามันของเป็นของตั้งแต่รุ่นเขาปลูกไว้เก่าแล้วแต่มันเหมือนไอเนี้ยมันเหมือนมันอยู่ในหน้าที่เราเข้าใจนะคือไอต้นมะม่วงเนี่ยความใหญ่มันก็เข้ามาอยู่ในที่เราอันนั้นคือถึงไม่ได้ว่าเรื่องตัดเรื่องอะไรแต่แบบว่าเขามาบอกว่าห้ามนะคะสันเนี้ยเขาจะเข้าไปในที่สันเขื่อนเขาเข้าไปได้ไงอ่ะต้องผ่านที่คุณหรือเปล่ามันไม่ต้องผ่านนะคะแต่ว่ามันเหมือนเป็นที่ติดริมน้ำอ่ะเขื่อนสันเขื่อนเอาอย่างนี้ทีมงานเดี๋ยวเอาเบอร์ไว้เดี๋ยวอาจารย์วันชัยโทรกลับนะไม่ใช่คือที่ถามถึงว่าจะไปเก็บลูกมะม่วงคือเก็บว่าไม่ใช่ลูกมะม่วงคือหมายความว่าเราคือเขาห้ามอ่ะคนพื้นที่เขาห้ามว่าตรงนั้นอะไรก็ทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวผมรับเบอร์ไว้เดี๋ยวไปคุยกับคุณจดไว้ทีนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคุณแล้วยาวคุณเสมศรีค่ะสวัสดีค่ะคุณเสมศรีจังหวัดอะไรคุณวันใจกับคุณจิรินทร์ค่ะคุณเสมศรีจังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะเรียนถามอาจารย์ได้เลยค่ะคือว่าอย่างนี้สามีทำงานรัฐวิสาหกิจทีนี้ก็มีกองทุนน่ะก่อนที่จะปลดเกษียณน่ะในหนังสือปีต่อปีก็ให้ทำไว้ว่าจะมอบให้ใครทีนี้สามีไปมีภรรยาน้อยพอถึงเวลาก็ปลดเกษียณแล้วภรรยาน้อยได้รับหมดส่วนที่ฉันจดทะเบียนสมรสไม่ได้รับเลยครับกฎหมายอันนี้จะแก้ได้ยังไงคะไปฟ้องได้ถ้ามันเป็นกฎหมายหรือเป็นความอะไรอ่ะกองทุนที่ว่านี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นกองทุนอะไรถ้ากองทุนอันนั้นเนี่ยเขากำหนดไว้แบบเป็นสิทธิ์ของคนที่เป็นผู้ทำงานนั้นจะให้กับใครเนี่ยก็เป็นสิทธิของเขาแต่ในหลักแล้วเงินอันนั้นมันยังไม่ตายใช่ไหมเขาได้มาเขาได้มาเป็นก้อนไหมเป็นก้อนค่ะเยอะไหมก็ปลดเกษียณที่ก็2 ล้านกว่าค่ะปลดเกษียณแล้วมันก็น่าจะตกมาเป็นสินสมรสด้วยนะทำไมจะต้องเอาไปให้เมียน้อยล่ะครับสามีรับมาแล้วเนี่ยเขาระบุไว้ในนั้นเลยว่าจะให้ผู้หญิงคนนี้หรือว่าสามีเบิกมาแล้วสามีเอาไปให้เขาก็ไม่ใช่เขาระบุไว้ถ้าเขาตายนะคะอ๋อระบุไว้ถ้าเขาตายใช่ไหมอันนั้นผมเรียนนะว่าต้องเป็นไปตามที่กฎหมายหรือระเบียบที่นั่นกำหนดถ้ากำหนดไว้ว่าถ้าผู้ตายมีความประสงค์จะให้กับคนนั้นคนนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นตามนี้โอ้แล้วภรรยาที่จดทะเบียนสมรสมันก็ไม่มีความหมายอะไรพี่คะผมว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงอยู่หน่วยงานไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะได้เอางี้ทีมงานเอาอย่างงี้ก็แล้วกันเพื่อความกระจ่างชัดเจนผมขอเบอร์คุณเกษมศรีนะเกษมศรีทีมงานจดไว้หลังไมค์เดี๋ยวผมโทรไปคุยกับคุณอีกทีนะเดี๋ยวเพราะจริงๆมันเป็นเรื่องของเงื่อนไขของแต่ละแต่เป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นไปตามที่กฎหมายแต่ผมเชื่อว่าสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายน่าจะต้องได้นะแล้วลูกที่ชอบด้วยกฎหมายน่าจะต้องได้ก็ต้องเดี๋ยวอาจารย์คุยทีนะคะมาถึงคุณทองใสค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจังหวัดอะไรคะจังหวัดกับคุณยินทานค่ะค่ะคุณทองใสจังหวัดอะไรคะเหนือพรสวรรค์ค่ะเรียนถามอาจารย์เลยค่ะเรื่องที่ดินแม่เขาเคยยกให้โรงเรียนนะคะตั้งแต่หนูเป็นเด็กแล้วอ่ะ
แล้วตอนนี้โรงเรียนนะเขายุบไปเมื่อปี35ครับแล้วหนูว่าเห็นว่าแม่เขาแก่จะกลับไปอยู่บ้านแล้วหนูไม่มีที่อยู่หนูจะขอเข้าไปอยู่ในที่ที่เคยเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วนะคะหนูจะกลับเข้าไปอยู่แล้วหนูไปขอคืนได้ปะคะเคยไปขอไหมเขาให้ไหมเขาไม่ให้เขาเคยแต่เมื่อก่อนเนี่ยแม่ก็ยังไม่ได้โอนนะคะทางกฎหมายเมื่อก่อนเนี่ยยังไม่ได้โอนแต่พอมาตอนนี้เขาบอกเข้าไปอยู่ในกระทรวงการคลังแล้วอะค่ะครับก็ตอบแล้วว่าที่ของหลวงเมื่อยกให้แล้วจบแล้วขอคืนไม่ได้เขาจะใช้ประโยชน์หรือไม่ใช้ประโยชน์ก็ตามไม่ได้ขอคืนไม่ได้ครับตอบได้เลยครับแล้วกรมธนารักษ์หนูไปคุยเขามาเขาให้หนูทำสัญญาเช่ากับเขานั่นอย่างนั้นอาจจะได้แปลว่าคุณเช่าอยู่ได้แต่กรณีที่คุณจะมาขอกลับมาเป็นของคุณเลยโอนกรรมสิทธิ์ให้คุณตอบว่าไม่ได้เพราะของหลวงให้ไปแล้วให้เลยส่วนเขาจะใช้หรือไม่ใช้อีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมื่อกรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแลตกลงให้คุณเช่าก็แปลว่าคุณเป็นเพียงผู้สิทธิ์มีสิทธิ์เช่าเอาไปเถอะครับเพราะเป็นเจ้าของไม่ได้อยู่แล้วเป็นแค่เป็นผู้มีสิทธิ์เช่าตกลงทำสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ถูกต้องครับเพราะมันเป็นของกระทรวงการคลังแล้วนี่เมื่อมันเป็นอย่างนี้จะกลับมาเป็นของคุณไม่ได้ครับค่ะเข้าใจยังครับค่ะเข้าใจควรอนุโมทนาในผลบุญผลกุศลที่คุณแม่แกถวายยกให้แกหลวงกันแล้วกันคือที่หนูไปหนูเห็นว่าที่เขาไม่ทัดไว้ใช้ประโยชน์เป็นป่าหนูก็เลยไปทำเรื่องงั้นไปขอเช่าซะไม่กี่ตังค์ไปขอเช่าซะนะคะก็ถือเอาเงินเข้าหลวงไปเขาจะได้มันให้เขาจะได้เอาไปนะเขาจะได้ทำประโยชน์สำหรับเขากันต่อเหมือนยกที่ถวายวัดเนี่ยนี่เหมือนยกที่ถวายเอาละจบละขอบคุณค่ะเหมือนยกที่ถวายวัดเนี่ยอย่างเก่งเราก็ต้องไปเช่าต่อเออค่ะอีกสายหนึ่งน่าจะเป็นเดี๋ยวนะคุณสิริธรค่ะคุณสิริธรนะคะค่ะคุณสิริธรจังหวัดอะไรคะนครปฐมค่ะเรียนถามอาจารย์เลยค่ะจ้ะไม่จะหนูอยากทราบว่าหนูมีแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ว่าเราไม่ได้แต่งงานกันแต่ว่าเราได้ซื้อบ้านที่ภูเก็ตเป็นชื่อหนูทะเบียนบ้านแล้วก็ที่ดินแต่ตอนนี้ได้ขายไปแล้วแกกับหนูก็ตกลงขายแล้วก็มาซื้อที่นครปฐมแต่ว่าเงินน่ะยังให้ไม่หมดยังเหลืออีก4ล้านแต่แกอยู่ๆมาทำไม่ดีไม่ร้ายกับลูกแกก็เลยหนีไปภูเก็ตแกก็เลยไปฟ้องจะเอาเงินก้อนนี้คืนเงินตอนนี้อยู่กับคุณใช่ไหมไม่ใช่ค่ะอยู่กับคนซื้อยังจ่ายไม่หมดยังจ่ายอีกปีละ2ล้าน2ล้านแล้วคุณได้แบ่งมามั่งหรือยังก็เขามัดจำไว้2ล้านแล้วแล้วก็เอามาใช้ด้วยกันนี่แหละก็โอเคก็โอนมาแล้วใช่ไหมที่ดินขายไปเรียบร้อยคุณได้เงินมาแล้วใช่ไหมยังเหลืออีก4ล้านค่ะไม่ใช่4ล้านแล้วที่ดินโอนไปหรือยังยังค่ะที่ดินยังไม่โอนใช่ไหมค่ะมันก็อยู่ที่ตัวคุณว่าคุณจะโอนหรือเปล่าถูกต้องไหมถูกต้องค่ะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ขายเนี่ยเราต้องขายอยู่แล้วเพราะให้กับฝรั่งคนอื่นไงเพราะเราทำสัญญากับฝรั่งคนอื่นว่าเราขายแต่ว่าไอ้ฝรั่งคนนี้ก็คือแฟนหนูที่มันไปฟ้องร้องจะเอาเงินที่มันซื้อบ้านไว้คืนแต่ว่ามันไม่ได้ทำสัญญาฟ้องจากคุณใช่ไหมคะฟ้องคุณใช่ไหมที่เอามาใช้แล้วเนี่ยใช่ไหมคะก็คุณไม่ต้องให้มันที่เหลือค่ะไอ้ที่เหลือค่ะที่เหลือ4ล้านที่ยังได้รับจากคนซื้อไม่หมดเนี่ยฝรั่งจะเอาทั้งหมดไม่ต้องไม่ค่ะจ้ะเพราะว่าเขาจะไม่ให้เราเลยอ่ะตอบเลยว่ามันเป็นของคุณเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นของคุณเงินเป็นของคุณค่ะเป็นชื่อของคุณใช่ไหมคะค่ะเป็นชื่อของหนูคนเดียวส่วนมันจะฟ้องเฟ้องยังไงก็สู้กับมันแต่ตอบได้เลยว่าทรัพย์สินต่างๆทั้งหมดเป็นของคุณคุณได้รับมาโดยเสน่หาเนี่ยแหละเขาลงไว้อย่างนี้แหละเขาลงไว้ตอนโอนว่าซื้อให้ด้วยความเสน่หาเป็นของคุณแล้วก็อีกคดีหนึ่งเนี่ยเขาฟ้องแน่นอนเนี่ยตำรวจรับเรื่องแล้วหนูไปที่ตำรวจภูเก็ตแล้วเขาก็จะฟ้องก็ช่างหัวเขาแล้วคุณก็สู้คดีไปผมเชื่อว่าคุณเหนือกว่าไม่ใช่กับคดีนี้มันลงว่ายักยอกทรัพย์ในธนาคารชื่อร่วมกันมีด้วยหรือคะไม่มีอ่ะคุณอย่าไปสนใจมันมากแล้วต้องไปปรึกษาเอางี้มีทนายความปรึกษาอยู่แล้วใช่ไหมค่ะค่ะสู้ไปเถอะผมเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์แล้วก็เชื่อว่าคุณเหนือกว่าแล้วเป็นชื่อของเราเป็นชื่อของเราเรื่องอื่นมันจะหาเรื่องเอาคืน คุณอยากจะแบ่งให้มันบ้างก็แบ่งไม่อยากแบ่งก็เอาหมดค่ะค่ะนะเครียดมากเลยอ่ะอย่าไปเครียด
ปรึกษาทนายความไม่ดีแล้วผมเชื่อว่าคุณเป็นต่อค่ะนะไม่ใช่เป็นพึ่งเออไม่หรอกผมเชื่อว่าคุณเป็นต่อแล้วเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์เหนือกว่าเพราะหลักฐานทางทะเบียนและต่างๆทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ค่ะแล้วก็คดีที่ว่าอะไรยักยอกทรัพย์ชื่อร่วมกันมีคดีแบบนี้ด้วยเหรอคะไม่ใช่แล้วธนาคารเป็นชื่อ2คนป่ะอาจารย์อยากมัน2คนค่ะฮะ2คนค่ะเพราะว่าได้ธนาคารเนี่ยได้เอาเงินมาจากมัดจำบ้านหนูนี่แหละไม่ได้เงินส่วนตัวเขาแล้วเงินแบ่งมาใครเอาไปหมดอ่ะเงินแบ่งกันคนละครึ่งหรือเปล่าที่ได้ไม่ได้แบ่งคนละครึ่งเพราะว่าอยู่ด้วยกันก็เอามาซื้อที่เอามาใช้จ่ายอะไรเงี้ยแล้วเขามาทำเราลูกสาวเราเขาก็เลยวิ่งเขาก็เลยหนีไปคุณสิริธรคะถ้ามันพูดคือถ้ามันบอกว่าทุกอย่างดีๆมันก็จะไม่ได้คืนเพราะนั้นมันก็หาเรื่องเพราะนั้นเมื่อหาเรื่องคุณไม่ได้ทำผิดคุณก็สู้กับมันไปแล้วผมเชื่อว่าคุณมีทางที่จะชนะได้หาทนายให้ดีตั้งหลักสู้ให้ดีอย่าไปวิตกอย่าไปเครียดนะครับนะคะไม่ต้องกังวลค่ะอย่าไปเครียดไม่ต้องกังวลนะผมเชื่อว่าคุณเป็นต่ออยู่แล้วโอ้ตอนนี้ความดันขึ้นร่วม300หมอความดันขึ้น300เนี่ยเครียดอะไรเปล่าจะเย็นๆเนาะหาทนายให้ดีนะว่าอย่าไปคิดก่อนเอาแค่ปัจจุบันนี้แหละจะได้ไม่เครียดนะคะคุณสิริธรเอาละค่ะเวลาของเราหมดแล้วขอบคุณมากค่ะอาจารย์ถามนิดนึงในกรณีที่เป็นชื่อร่วมเนี่ยอย่างเงินในธนาคารเนี่ยจริงๆคุณสิริธรก็เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วเขาจะไปฟ้องได้ว่าเรายักยอกเขาอะก็ดูไม่คงไม่ได้หรอกในหลักแล้วมันก็ต้องใช้ร่วมกันแบ่งกันดิหรือไม่งั้นก็ร่วมหารสองหารสองไปหารสองไปอย่างนั้นได้ถ้าบ้านหลังนี้5ล้านก็เอาไปคนละ2ล้านห้าถ้ามันเข้ามาในบัญชีนี้นะแต่ถ้ามันเข้าบัญชีเราคนเดียวเพราะบ้านของเราอะใช่ไหมคะแต่รายละเอียดมันเยอะอะนะใช่ก็ต้องถามทนายแล้วค่ะเอาละค่ะเวลาของเราหมดแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะเราจะพบกันเป็นประจำที่นี่ค่ะ Blue Sky Channel กับรายการคุยกันไหมกับทนายวันชัยโดยอาจารย์วันชัยสอนสิรินะคะศิรินทานิยากรครับค่ะ10โมงนะคะวันนี้ทั้งสองพบกันขอบคุณสำหรับน้ำแร่มังเฟอร์ค่ะครับและกับปลากระป๋องซื่อสัตย์ผู้สนับสนุนเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะครับสวัสดีค่ะ